ประชาชนชาวไทยทั้งหลายขอขอบใจท่านที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินีกับลูกๆทุกคนทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมากประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใจกันและสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆต่อทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ของประเทศโดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนักข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริงสมภาจริญเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากทุนภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้นำไปสร้างเสริมการเจริญก้าวหน้าทุกด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็วเพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วนทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลันกว่าลังเลม่วงเหนียวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆไม่ได้เพราะจะทำให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเราการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระหนึ่งผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เริ่มจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยตนกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความพัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทยจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่งบันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังสามัคคีอันแข็งแกร่งพร้อมเพรียง
ามารถที่จะประกอบกรณียกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดีและสามารถที่จะทำรงอิสรภาพอธิปไตยพร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไปขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิชิตนามงคลและสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน